สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับเช้านี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับในบรรยากาศการนมัสการพระเจ้าทักทายพี่น้องที่อยู่ทางออนไลน์อยู่ทางบ้านนะครับขอความรักสันติสุขที่มาจากพระเจ้าอยู่กับท่านพี่น้องที่ฟังไม่ว่าจะย้อนหลังนะครับ Facebook หรือว่าจะเป็น YouTube ก็ตามนะครับพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศขอความรักของพระเจ้าทรงโปรดอยู่ท่ามกลางเราเอเมนนะครับขอให้มีกำลังอยู่เสมอนะครับเช้านี้เรามาฟังพระชนะพระเจ้าด้วยกันครับในพระธรรมอพยพบทที่20ข้อ1ถึง5เราจะอ่านพระชนะไปพร้อมกันนะครับพระเจ้าตรัสพระชนะทั้งสิ้นต่อไปนี้ว่าเราคือยาเวพระเจ้าของเจ้าผู้ได้นำเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์คือจากแดนทาสห้ามมีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเราห้ามทำรูปเคารพสำหรับตนเป็นรูปสิ่งใดซึ่งมีอยู่ในฟ้าเบื้องบนหรือบนแผ่นดินเบื้องล่างหรือในน้ำใต้แผ่นดินห้ามกราบไหว้หรือปฏิบัติรูปเหล่านั้นเพราะเราคือยาเวพระเจ้าของเจ้าเป็นพระเจ้าที่หวงแหนให้โทษของบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานของผู้ที่ชังเราจนถึง3ชั่ว4ชั่วอายุคนให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าเราสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระองค์ในเช้านี้ขอพระเจ้าทรงโปรดสถิตอยู่ท่ามกลางเราเราเชื่อมั่นว่าพระชนะของพระเจ้าไม่ตายแต่ทรงฤทธานุภาพเสมอขอพระชนะพระเจ้าในเช้านี้นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตและเติบโตขึ้นในทางของพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดเปิดเผยน้ำพระทัยของพระองค์นำมาซึ่งความเข้าใจและเดินติดตามพระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนสรรเสริญพระเจ้าที่อ่านไปแล้วนะครับเป็นส่วนต้นของบัญญัติ10ประการนะครับที่พระเจ้าได้กำหนดเป็นเรื่องแรกที่เกี่ยวกับเรื่องราวของการที่พระองค์ให้เรานั้นมีพระเจ้าแต่องค์เดียวและตามมาด้วยการที่ห้ามทำรูปเคารพพระเจ้าต้องการให้พระองค์นั้นเป็นพระเดียวที่เป็นเอกเป็นหนึ่งในชีวิตของเราพี่น้องครับปัจจุบันนี้เราอาจจะปล่อยให้หลายสิ่งหลายอย่างนั้นกลายเป็นพระเจ้าของเราเป็นรูปเคารพที่เราบูชาให้มาแทนที่พระเจ้าซึ่งอยู่ในจิตใจไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จความรักการเงินหรือแม้แต่ความต้องการในชีวิตคำเทศนาในวันนี้เป็นคำสั้นๆแต่อยากให้มีความหมายต่อเราคำเทศวันนี้มีชื่อว่าใจเดียวพระเจ้าเดียวเรื่องราวเกี่ยวกับรูปเคารพในบริบทของอิสราเอลเนี่ยนะครับเมื่อชาวอิสราเอลได้เข้าไปในแผ่นดินคณาอันนะครับที่นั่นก็เป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์มากเลยซึ่งเป็นแผ่นดินที่ทำงานเกี่ยวกับด้านเกษตรนะครับมีชาวไร่ซึ่งแตกต่างจากบริบทของคนอิสราเอลซึ่งเขาเป็นคนที่มีอาชีพเป็นคนเลี้ยงแกะเหมือนที่เขานั้นได้เคยชินในถิ่นทุรกันดารคนฮีบรูเป็นคนเร่ร่อนนะครับเขาก็เข้ามาในคณาอันเนี่ยไม่เคยเจอในสภาพแบบนี้นะครับเป็นสภาพที่ทำการเกษตรมีต้นไม้มีความเจริญงอกงามเนี่ยคนฮีบรูเป็นคนเลี้ยงแกะนะครับที่นี่ชาวคณาอันเนี่ยเขาก็มีความเชื่อว่าความสมบูรณ์เนี่ยในแผ่นดินนั้นน่ะเขามีความเชื่อเดิมของเขาเขาเชื่อว่าเป็นการอวยพรมาจากพระบาอันอิสราเอลเนี่ยนะครับก็เลยอาจจะมีความสับสนนะครับว่าเอ๊ะพระเจ้าของเขาเนี่ยเป็นผู้ที่จัดเตรียมความอุดมสมบูรณ์ในดินแดนที่คณาอันแห่งนี้เนี่ยตามพระสัญญาหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นน่าจะเป็นพระบาอันหรือเปล่าเอางี้ก็แล้วกันเพื่อความปลอดภัยเนี่ยเขาก็น่าจะนมัสการทั้งพระยาเวด้วยแล้วก็นมัสการพระบาอันด้วยเลยดีไหมสิ่งนี้เองเนี่ยนะครับมันก็เลยเกิดการต่อสู้ทางความคิดแล้วก็จิตใจตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอิสราเอลเนี่ยนะครับเขาก็ถูกล่อลวงนะครับการไปบูชาเทพเจ้าของถิ่นคณาอันนะไม่ว่าจะเป็นในช่วงเวลาต่อมาก็จะเป็นบรรยากาศกับใจที่อยากจะไปตอบสนองพระเจ้านะครับพระเจ้าก็ให้อภัยเขาด้วยพระเมตตาของพระองค์แล้วอิสราเอลก็บางช่วงเวลาก็เลือกพระบาอันแทนพระนามของพระเจ้าแทนพระยาเวกลับไปกลับมาวนเวียนวนไปเนี่ยนะครับนี่คือตลอดชีวิตของอิสราเอลที่เขาอยู่ในแผ่นดินคณาอันทีนี้ประเด็นก็คือว่าพระบาอันนั้นมาจากไหนผมอยากจะเล่าให้เพื่อให้เราได้มีข้อมูลมีความเข้าใจมากขึ้นเทพที่เก่าแก่ในดินแดนตะวันออกใกล้โบราณเนี่ยนะครับมีเทพหนึ่งเป็นเทพผู้สร้างนะครับเขาเรียกว่าเอลนะและมีมเหสีด้วยนะครับเหมือนกับจักรวงศ์นะครับมีมเหสีด้วยคืออาเชรานะครับเป็นอาเชรานี่เป็นเทพที่ได้แห่งความอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ให้กำเนิดเทพเจ้าผู้ทรงอำนาจนะครับนามว่าบาอันทีนี้พระบาอันเนี่ยก็ได้กลายมาเป็นเทพที่มีอำนาจที่เหนือกว่าแล้วก็การบูชาเอลเนี่ยก็ค่อยจางหายไปทีนี้วัฒนธรรมฮีบรูเนี่ยก็เลยมองว่าเอ๊ะน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเขาหรือเปล่าอยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าวัฒนธรรมฮีบรูเนี่ยเขามองว่าเรื่องราวของทะเลเนี่ยท้องทะเลเนี่ยเป็นสิ่งชั่วร้ายแล้วก็ทำลายล้างดังนั้นเนี่ยนะครับคำสัญญาของพระบาอันที่บอกว่าบาอันนั้นจะปกป้องกันพายุ
แล้วก็จะควบคุมทะเลตลอดจนความสามารถในการให้พืชผลที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยนะครับทำให้พระบาอันนั้นเป็นที่สนใจของชาวอิสราเอลทำให้อาจเป็นไปได้ไหมครับว่าพวกเขาเนี่ยมีต้นกำเนิดอิสราเอลเนี่ยมีต้นกำเนิดที่ทะเลทรายทำให้เขามีความสงสัยนะครับสงสัยในความเป็นพระเจ้าเนี่ยที่ครอบครองเหนือดินแดนคานาอันที่สมบูรณ์เนี่ยเอ๊ะถ้าพระเจ้าของเขาครอบครองทะเลทรายนั้นอุดมสมบูรณ์แห่งนี้เนี่ยน่าจะเป็นพระบาอันหรือเปล่าที่อวยพรที่สามารถอวยพรได้มากกว่าการที่มีการบูชาอาเชรานะครับในรูปแบบต่างๆนะครับรวมถึงพิธีกรรมอันนึงคือการมีเพศสัมพันธ์แม้เชื่อว่าอาเชรานั้นจะเป็นมารดาของพระบาอันนะครับแต่เธอก็เป็นมเหสีของพระบาอันเช่นกันนั่นคือความเชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับนั่นเองนะครับในแผ่นดินคานาอันเนี่ยพวกคนคานาอันเขาเลยเชื่อว่าการที่มีเพศสัมพันธ์ของพระบาอันกับอาเชราเนี่ยทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ฟังให้ดีนะครับตรงนี้สำคัญมากนะฮะคานาอันนั้นเขาเชื่อว่าการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างพระบาอันกับอาเชรานั้นจะทำให้เกิดมีความอุดมสมบูรณ์นะครับนั่นเองนะครับการที่ผู้ที่นมัสการเทพเนี่ยนะครับผู้ที่จะมานมัสการเทพพระเจ้าทั้งสององค์นี้นะครับเขาก็จะมีเพศสัมพันธ์ที่ผิดศีลธรรมร่วมกันนะคนที่มานมัสการพระบาอันกับอาเชราเนี่ยนะครับเขาก็เลยมีเพศสัมพันธ์ที่ผิดศีลธรรมร่วมกันเพื่อจะทำให้เทพพระเจ้าเนี่ยนะครับมาอยู่ร่วมกันเพื่อให้แน่ใจว่าจะได้รับความอุดมสมบูรณ์เห็นไหมครับมันมีความเกี่ยวข้องกันอยู่ในแผ่นดินคานาอันเนี่ยนะครับเขาคิดว่าเทพเนี่ยบาอันกับอาเชรามีเพศสัมพันธ์การทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์มีฝนตกลงมางั้นคนที่ไปนมัสการร้องทูลกับเขาก็เลยมีเพศสัมพันธ์การเพื่อให้สิ่งนี้เกิดขึ้นมีความสมบูรณ์เกิดขึ้นกลายเป็นธรรมเนียมการปฏิบัติเป็นพื้นฐานของการค้าประเวณีทางศาสนาในพระธรรมหนึ่งพงศษบทที่14ข้อ23ถึง24ได้กล่าวไว้ครับบอกว่าพวกเขาสร้างสิ่งเหล่านี้ให้ตัวเองคือปูชนียสถานสูงเสาศักดิ์สิทธิ์และบรรดาพระอาเชราบนเนินเขาสูงทุกเนินและใต้ต้นไม้เขียวทุกต้นยิ่งกว่านั้นมีเทวทาตในแผ่นดินนั้นด้วยและพวกเขาได้ทำตามสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังทุกอย่างของบรรดาประชาชาติซึ่งพระยาเวทรงขับไล่ออกไปให้พ้นหน้าประชาชนอิสราเอลนี่จึงกลายเป็นความเกลียดชังของพระเจ้าที่มีต่อการไหว้รูปเคารพการนอกใจของอิสราเอลที่เขานั้นไปกราบไหว้พระบาอันแม้ว่าทุกวันนี้เนี่ยนะครับรูปเคารพของเรามาในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องอำนาจเรื่องทรัพย์สินเนี่ยจะมีลักษณะที่เป็นเรื่องราวของส่วนตัวมากกว่าถ้ามองในบทอิสราเอลเนี่ยจะเป็นภาพรวมภาพใหญ่ใช่ไหมครับภาพกว้างของคนเป็นนมัสการโน่นนี่นั่นเป็นพระโน่นนี่เยอะเต็มไปหมดเลยแต่สังคมปัจจุบันนั้นเป็นเรื่องของปัจเจกเรื่องของส่วนตัวบุคคลมีลักษณะความเป็นส่วนบุคคลสิ่งล่อใจสิ่งเหล่านี้เนี่ยแต่ว่าสิ่งต่างๆที่มาล่อใจสิ่งเหล่านี้นั้นก็ไม่ได้แตกต่างจากในอดีตที่ผ่านมาสิ่งเหล่านี้ยังคงมีผลต่อเราในระดับที่ไม่ต่างกันกับสมัยก่อนเลยนะครับสมัยนี้นั้นเพียงแค่เปลี่ยนรูปแบบเท่านั้นจากรูปเคารพที่มาแทนพระเจ้ามาเป็นสิ่งอื่นๆที่มาทดแทนที่พระเจ้านั่นเองสมัยก่อนเป็นรูปเคารพเป็นสิ่งที่เราบูชาเป็นกายภาพภายนอกแต่ปัจจุบันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจก็เป็นไปได้สังคมปัจจุบันนี้นะครับมีพื้นฐานที่ไม่แตกต่างจากสังคมโบราณแต่ละวัฒนธรรมก็ถูกปกครองโดยรูปเคารพทีนี้ประเด็นก็คือว่ารูปแบบวิหารนั้นก็เปลี่ยนไปใช่ไหมครับเมื่อก่อนอาจจะเป็นวิหารแล้วก็มีพระอยู่ข้างในแต่ปัจจุบันนี้นะครับในบริบทปัจจุบันที่เป็นรูปเคารพนั้นอาจจะมาในรูปอาคารสำนักงานก็ได้มาในรูปของสถานบำรุงสุขภาพฟิตเนสที่ออกกำลังกายสนามกีฬาเป็นต้นนะครับลองดูรูปภาพที่ปรากฏนั้นเพราะว่าอะไรครับที่ต้องการการถอยเครื่องบูชาเพื่อให้ได้รับพระพรหรือรับพรแห่งชีวิตเช่นอะไรครับเราอาจจะมีเทพความงามใช่ไหมครับเทพแห่งความงามเทพแห่งเงินตราเทพแห่งอำนาจเทพแห่งความสำเร็จพี่น้องที่รักครับการรักสุขภาพการรักสวยรักงามนั้นไม่ผิดนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราทำสิ่งนั้นจนเราละเลยจนให้สิ่งนั้นมาแทนที่พระเจ้ามายิ่งใหญ่กว่าพระเจ้ารักฟิตเนสออกกำลังกายจนยอมขาดโบสถ์อันนี้นั่นแสดงว่าเราเริ่มสิ่งนั้นเนี่ยเริ่มจะกลายเป็นรูปเคารพของเราไปแล้วรูปเคารพในปัจจุบันนี้นะครับหลักการก็ยังเหมือนเดิมแตกต่างเพียงแค่รูปลักษณ์ภายนอกนะฮะมันคือสิ่งใดก็ตามนะครับที่มันมีความสำคัญสำหรับเรามากกว่าพระเจ้าคือสิ่งใดก็ตามที่เป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็ขาดไม่ได้ในชีวิตถ้าขาดเรารู้สึกว่าชีวิตนั้นมันช่างไร้ค่าเหลือเกินในความสัมพันธ์ระหว่างรูปเคารพกับเรานะครับอะไรก็ตามที่เรานั้นยกย่องเทิดทูนให้มีความสำคัญสูงสุดในชีวิตสูงสุดสำคัญต่อความสุขสูงสุดต่อความหมายในชีวิตที่มากกว่าพระเจ้าสิ่งนั้นคือรูปเคารพหรือว่าเป็นพระจอมปลอมนั่นเองทีนี้มีอะไรบ้างล่ะครับที่เรามักจะยกมัน
เทิดทูนมันให้มันสูงหรือมันแทนที่พระนามของพระเจ้าจริงๆแล้วมีหลายพระนะครับมีหลายสิ่งแต่เนื่องจากเวลาจำกัดนะครับผมก็ขอไฮไลท์สัก3เรื่อง3รูปเคารพในเช้าวันนี้ที่อยากจะมาแชร์ให้พี่น้องได้ข้อคิดได้เดินตามได้ลองทบทวนดูด้วยกันนะครับมาดูด้วยกันครับรูปเคารพอะไรบ้างสิ่งแรกเลยครับที่พระเจ้านั้นอยากให้เรานั้นมีพระองค์เป็นผู้เดียวมีใจเดียวกับพระเจ้า3สิ่งนี้มีอะไรบ้างที่มารบกวนในจิตใจของเราที่มันมักจะมาแทนที่พระเจ้าสิ่งแรกเลยครับรูปเคารพแห่งความสำเร็จความสำเร็จนั้นสำหรับบางคนนั้นมีน้ำหนักนั้นเทียบเท่าพระเจ้าเลยนะครับเป็นมากกว่ารูปเคารพใดๆเพราะเชื่อว่าความมั่นคงและคุณค่าของเราเนี่ยมีได้เพราะสติปัญญาและบางคนมีความเชื่อต่อไปอีกว่าสติปัญญานั่นแหละนำมาซึ่งความสำเร็จการได้เป็นอันดับหนึ่งนะครับเราได้ทำหรือเราจะอยากจะอยู่บนยอดภูเขาสูงนั่นนะแปลว่าไม่มีใครเหมือนเราอยากจะเหนือกว่าใครทั้งสิ้นพี่น้องครับสัญญาณอะไรบ้างที่เรามีรูปเคารพแห่งความสำเร็จนะฮะสัญญาณนั้นเช่นสัญญาณที่เราเกิดความรู้สึกมั่นคงแต่วงเล็บเป็นมั่นคงที่มีความจอมปลอมเกิดจากการที่เราได้ยกความสำเร็จขึ้นเป็นพระเจ้าแล้วเราก็คาดหวังว่ามันจะช่วยปกป้องเราจากปัญหาชีวิตในลักษณะเดียวกันกับที่เหมือนเคยที่พระเจ้านั้นได้อวยพรเราเราคิดว่าเมื่อก่อนพระเจ้าเป็นคำตอบตอนนี้เราเปลี่ยนไปแล้วเราคิดว่าความมั่นคงนั้นมาจากความฉลาดมาจากสติปัญญามาจากความสำเร็จในหน้าที่การงานเราสอบที่นี่ได้แล้วเราภูมิใจมากเลยโอ้นี่แหละนี่คือตัวเรารู้สึกว่าพระเจ้าเริ่มเล็กลงเล็กลงในชีวิตแล้วก็หายไปบริษัทของเราตั้งเป้าหมายเราถึงแล้วเราแซงคู่แข่งเราชนะแล้วปีนี้เป้าหมายเราไปถึงสำเร็จแต่เราหลงลืมพระนามของพระเจ้าไปซะแล้วนี่คือสัญญาณที่เราคิดว่ารู้สึกมีความมั่นคงมากขึ้นถ้าเราไปถึงจุดนั้นถ้าเราไปปักธงแห่งความสำเร็จบนยอดเขานั้นแต่พระเจ้าหายไปจากชีวิตนอกจากสัญญาณแห่งความรู้สึกมั่นคงแล้วเนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณแห่งการมีมุมมองที่รู้สึกว่ามีความหยิ่งในความสามารถของตัวเองก็เป็นไปได้ความสามารถนี้ทำให้เรามีความเชื่อว่าเรามีความเชี่ยวชาญในทุกด้านซึ่งจริงๆแล้วพี่น้องที่รักครับเป็นความยากมากเลยนะที่เราจะชำนาญในทุกๆเรื่องเพราะมนุษย์นั้นมีความจำกัดใช่ไหมครับเราไม่สามารถรู้อะไรทั้งหมดโลกนี้ได้หรอกซึ่งนั่นคือเป็นความจริงสายงานที่ผมทำงานอยู่เนี่ยเป็นสายงานที่เฉพาะทางเขาเรียกเป็นสายงานทางด้านวิศวกรรมหรือ engineering นะฮะผมก็คุกคีกับเอนจิ้งหลายๆคนก็เป็นคนที่น่ารักมากเลยแต่บางคนก็มีความรู้สึกว่าลำพองรู้สึกว่าสิ่งที่เขารู้เนี่ยโอ้มันเป็นสิ่งที่ลึกลับเป็นสิ่งที่ไม่มีใครรู้รู้สึกดีใจมากเลยนั่นความหยิ่งนั่นจึงตามมาแบบฉันเป็นเทพหรอฉันติดเปรกอะฉันเหนือใครอะไรแบบเนี้ยซึ่งจริงๆแล้วพี่น้องที่รักครับเขามีความภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองได้รู้ในสิ่งที่คนอื่นนั้นไม่รู้แต่อยากจะบอกว่าความรู้หรือสิ่งที่เขาคิดนั้นสิ่งที่เขาเป็นนั้นมันไม่ได้ทำให้คนอื่นนั้นด้อยค่าลงคุณค่าคนอื่นก็ยังมีเท่าเดิมนะครับอาการนี้เขาเรียกอาการมืดบอดต่อความจริงรู้จริงในบางเรื่องแต่คิดว่ารู้ไปซะทั้งหมดนะคิดว่าคนอื่นนั้นตาบอดนะแต่จริงๆแล้วตัวเองอาจจะเป็นคนที่ตาบอดตัวเองซะมากกว่าใช่ไหมครับเพราะว่าขาดความรู้แล้วก็ขาดความเข้าใจสัญญาณหลักๆเลยนะครับที่ผมอยากจะบอกว่ารูปเคารพแห่งความสำเร็จนั้นก็คือว่าเราจะบูชาความสำเร็จเป็นรูปเคารพเราไม่สามารถรักษาเขาเรียกความมั่นใจในตัวเองได้นะฮะนอกจากจะยืนอยู่ในจุดสูงสุดเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ได้ยืนในจุดสูงสุดเราจะรู้สึกขาดความมั่นคงในจิตใจเราอยากจะยืนจุดที่สูงสุดในบริบทแวดล้อมที่เราเลือกที่เราอยู่นะใครเก่งกว่าเราในเรื่องใครเก่งกว่าในเรื่องที่เรารู้เนี่ยเราจะรู้สึกขาดความมั่นคงละนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับพี่น้องต้องระมัดระวังพี่น้องต้องมีความระมัดระวังในเรื่องนี้นะครับบางคนทำงานแบงก์ก็ต้องอยากจะขึ้นจุดสูงสุดคือเป็นผู้นำองค์กรต้องเป็นผู้อำนวยการในบริบทตำแหน่งจุดๆๆนะฮะพี่น้องครับวันนี้ผมกำลังพูดคนละส่วนกันกับการที่เรารักความก้าวหน้านะครับคริสเตียนรักความก้าวหน้าไม่เป็นไรนะครับเป็นเรื่องปกติที่เราอยากจะเติบโตเราอยากจะทำดีที่สุดเพื่อถวายเกียรติพระนามพระเจ้าซึ่งพระเจ้านั้นสนับสนุนในเรื่องนี้แต่ผมกำลังเน้นในส่วนที่ว่าเรากำลังเน้นในสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้มาทดแทนพระนามพระเจ้าในชีวิตแล้วเราเอาพระเจ้าออกไปนั่นแหละคือสิ่งที่เป็นอันตรายสิ่งนั้นกำลังจะกลายเป็นรูปเคารพแห่งความสำเร็จแล้วครอบครัวครับเรากลับมาดูครอบครัวครอบครัวนั้นเป็นพื้นฐานที่มีความสำคัญเพราะว่าครอบครัวนั้นหล่อหลอมคนพ่อแม่โรงเรียนนะครับการปลูกฝังเนี่ยปัจจุบันนี้มีบริบทหรือบรรยากาศไม่น้อยเลยนะครับที่โรงเรียนนั้นกดดันคุณพ่อคุณแม่กดดันด้วยการแข่งขันที่ถูกออกแบบมาคือผลิตนักเรียนที่พยายามจะอยากจะเป็นเลิศในทุกด้านซึ่งสิ่งนี้มุมนึงก็ไม่ผิดเพราะอยากทำให้เกิดการพัฒนาอันนี้ไม่ผิดแต่ครอบครัวนั้นอีกมุมนึงก็น่าเป็นห่วงคือครอบครัวกลายเป็นสารเลี้ยงเด็กแห่งแรกหรือเปล่าครับที่ปลูกฝังความกระหายในความสำเร็จอย่างไม่ถูกต้องมหาวิทยาลัยแห่งนึงนะครับชื่อว่า Wake Forest เนี่ยนะคนหนุ่มสาวนั้นพยายามแข่งแย่งเรียนสาขาวิชาการเงินมหาการให้คำปรึกษากฎหมายธุรกิจและการแพทย์
ฉพาะทางนะครับเขาแสวงหาเขาอยากจะเรียน 3-4 สาขาเนี้ยมากจนผิดสังเกตเพราะอะไรไหมครับเพราะอาชีพเหล่านี้เนี่ยนำมาซึ่งเงินเดือนที่สูงและโอกาสความสำเร็จที่สูงมากแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือว่านักศึกษาเหล่านี้ที่เขาเลือกนั้นเขาไม่ได้คำนึงถึงจุดประสงค์แล้วก็เป้าหมายของวิชาชีพที่แท้จริงพวกเขาเลือกอาชีพที่ไม่ได้ตอบคำถามว่างานอะไรที่จะช่วยให้คนหรือสังคมเจริญขึ้นแต่เขาเลือกเพียงแค่ว่างานอะไรก็ตามที่จะช่วยให้ตัวฉันเจริญขึ้นพี่น้องที่รักครับถ้าเราปล่อยให้สังคมรับพระจอมปลอมหรือรูปเคารพแบบนี้เนี่ยรับรูปเคารพแห่งความสำเร็จนี้เนี่ยสังคมจะเป็นอย่างไรอย่าไล่ล่าตามความสำเร็จแบบผิดๆความสำเร็จถ้ามันไม่ถูกต้องถ้ามันขาดความเข้าใจจะเป็นความสำเร็จที่เหมือนกับหมอกควันคือมันจับต้องไม่ได้แล้วมันจะหายไปดูเหมือนมีแต่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นแล้วมันจะจืดจางหายไปมาดอนน่าตำนานเพลงป๊อปเพลงป๊อปนะครับพูดถึงความสำเร็จของเธอกล่าวบอกว่าครั้งแล้วครั้งเล่าแรงผลักดันในชีวิตคือความกลัวที่เลวร้ายฉันคิดว่าฉันนั้นไม่ดีพอและมันคอยผลักดันและผลักดันเสมอและแม้ว่าฉันจะกลายเป็นคนสำคัญไปแล้วฉันก็ยังคงต้องพิสูจน์ว่าตัวเองนั้นสำคัญจริงๆการต่อสู้ของฉันไม่เคยจบสิ้นและอาจจะไม่มีวันจบลงได้เลยฟังแล้วพี่น้องรู้สึกยังไงครับความสำเร็จสำหรับมาดอนน่านั้นหลายคนรู้สึกว่ายิ่งใหญ่และอยากจะเรียนแบบเธอและเดินตามแต่ความสุขความสำเร็จที่มีต่อมาดอนน่านั้นเธอคิดว่าเหมือนกับสิ่งเสพติดที่ทำให้เธอรู้สึกมีความสำคัญและมีคุณค่าเมื่อมันมีความสำเร็จเกิดขึ้นแต่เมื่อมีความสำเร็จนั้นมันมาเพียงชั่วครู่และมันก็หายไปเร็วเหมือนหมอกควันเธอจึงต้องพยายามหามันเสพซ้ำแล้วซ้ำเล่าแรงขับเคลื่อนเบื้องหลังของเธอนั้นจึงไม่ใช่เรื่องของความยินดีแต่เป็นเรื่องของความกลัวคอยหาความสำเร็จเพื่อจะมาขับไล่ความกลัวที่มันคืบคลานเข้ามาเกาะกินในหัวใจรูปเคารพแห่งความสำเร็จนั้นไม่เพียงแค่ถูกขจัดออกไปแต่มันต้องถูกแทนที่ด้วยสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าถึงมากที่สุดมันถึงจะมีชัยชนะพี่น้องรู้ไหมครับว่าความสำเร็จที่แท้จริงนั้นคืออะไรความสำเร็จที่แท้จริงคือความสำเร็จในชีวิตหลังความตายและพระเยซูคริสต์พระองค์นั้นได้กระทำให้กับเราแล้วความรอดของพระเยซูที่ให้เราคือความสำเร็จแท้ที่พระเจ้าให้เราเราไม่ต้องทำเพราะพระเจ้าทำให้เราแล้วพี่น้องพูดพร้อมกันดีไหมครับบอกว่าเราไม่ต้องทำเพราะพระเจ้าทำให้เราแล้วเอเมนและเราได้ถูกนับว่าเป็นผู้ชอบธรรมพระเจ้าทำให้เราแล้วไม่ต้องถูกมารล่อลวงอีกแล้วเมื่อหัวใจเราถูกกระตุ้นเราด้วยสิ่งที่พระองค์ทำสิ่งนี้แหละครับพี่น้องที่รักครับเราจะเริ่มทำลายสิ่งที่เราเคยเสพติดข่าวประเสริฐจะทำลายการเสพติดทำลายความปรารถนาในความสำเร็จที่เราเคยจะต้องแลกมาด้วยสิ่งต่างๆพี่น้องไม่ต้องแลกอีกแล้วเพราะพระเยซูนั้นได้แลกให้แล้วพระเยซูได้ความสำเร็จกับท่านแล้วในโลกนี้ความสำเร็จนั้นอาจจะมีแต่มันจะเพียงชั่วครู่แต่ความสำเร็จแท้นั่นคือความสำเร็จของท่านที่จิตวิญญาณของท่านได้ไปอยู่ที่เมืองบรมสุขเกษมพระเจ้าพระเยซูคริสต์ได้ทำให้แล้วนั่นคือประการที่หนึ่งรูปเคารพแห่งความสำเร็จมาดูประการที่สองครับรูปเคารพอะไรครับรูปเคารพแห่งความรักนิยามบางคนนั้นนิยามบางคนได้กล่าวบอกว่าความรักเท่านั้นที่ค้ำจุนชีวิตถ้าปราศจากความรักชีวิตนั้นก็ไร้ซึ่งไม้คำยันชีวิตจะไร้ความหมายถ้าหากไร้คนรักมีหญิงสาวคนหนึ่งครับชื่อแซลลี่นั้นแซลลี่หญิงสาวคนนั้นนั้นหน้าตาสวยงามเธอให้ความสวยงามนั้นเป็นอาวุธที่จะดึงดูดฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้หญิงเคยได้ยินไหมครับบอกเป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยใช่ไหมครับแต่มีคนแซวบอกต่อไปบอกแต่ถ้าไม่สวยให้หยุดเถอะนะอันนี้เย้าแย่นะครับหยอกท่านพี่น้องสามารถสวยต่อไปได้นะครับประเด็นก็คือว่าแซลลี่เนี่ยเธอให้ความสวยงามของเธอนั้นเพื่อจะดึงดูดฝ่ายตรงข้ามแต่กลับกลายเป็นว่าความสวยของเธอเนี่ยกลับมากดดันตัวเองนะฮะเธอจะรู้สึกว่าเธอไร้อำนาจไร้ตัวตนทนไม่ได้ถ้าไม่มีใครมารักเธอเพราะเธอคิดว่าใบหน้าของเธอเนี่ยสวยแบบนี้เนี่ยมึงควรจะมีใครมาชอบเธอสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นไหมครับสุดท้ายเธอต้องยอมทนกับผู้ชายที่มาทำร้ายเธอผู้ชายคือสิ่งที่ยืนยันและการยอมรับรูปแบบหนึ่งถ้ามีคนมาชอบนั่นแสดงว่าความสวยของเขาโอเคเขาก็ยินดีไม่ว่าผู้ชายคนนั้นจะมีนิสัยอย่างไรเราจะเห็นว่าเธอให้ความรักที่เป็นสิ่งดีนั้นกลายเป็นรูปเคารพในชีวิตและความรักในรูปแบบของเธอนั้นก็ได้เรียกร้อง
ความคิดชีวิตของเธอนั้นเกินขอบเขตที่เหมาะสมพี่น้องที่รักครับบางคนนั้นยอมปล่อยให้ความรักเอาเปรียบถึงขั้นทำร้ายอาจเรียกได้ว่าความมืดบอดอย่างรุนแรงต่อโรคร้ายในความสัมพันธ์การยึดติดนี้เป็นลูกเคารพแสดงออกอย่างไรเช่นยินดีผิดคำสัญญายอมโกหกพ่อแม่เพื่อที่จะไปแอบนัดพบกันหาข้ออ้างในการทำผิดนะฮะก็จะบอกว่าเพราะเรารักกันนะเราต้องทำแบบนี้เราจึงต้องทำแบบนี้จุดเพราะเรารักกันความรักเป็นเหตุนำหน้าแต่ไม่ได้คำนึงถึงความถูกต้องเลยยอมหักหลังคนอื่นเพียงเพื่อได้ยึดลูกเคารพนี้ไว้ยอมหักหลังเสียเพื่อนเพื่อได้แฟนพี่น้องที่รักครับสิ่งอันตรายก็คือความรักในกรอบผิดๆนั้นจะทำให้เราละเมิดความดีงามพาออกไปออกนอกโซนหรือนอกขอบเขตที่ถูกต้องความรักทำให้คนตาบอดนั่นคือความจริงแต่บางคนก็แซวต่ออีกนะครับบอกว่าชีวิตที่หลังแต่งงานต่างหากทำให้คนตาสว่างไม่ใช่นะครับการแต่งงานทำให้เรามีความสดชื่นนะคนที่ให้ความรักเป็นลูกเคารพนั้นเขาจะนำเอาความต้องการต่างๆความปรารถนาต่างๆของเขานั้นไปถ่ายน้ำหนักลงไปในเรื่องรักๆใคร่ๆแท้จริงนั้นไม่มีมนุษย์คนใดหรอกครับหรือคนรักใดๆในโลกนี้เนี่ยนะครับที่จะมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะรับบทบาทนั้นเพราะว่าความสมบูรณ์แบบที่แท้จริงนั้นมีเพียงที่เดียวคือความสมบูรณ์แบบอย่างพระเจ้าแท้จริงไม่มีมนุษย์คนใดแล้วครับที่สมบูรณ์สิ่งที่ตามมาก็คือความผิดหวังและขมขื่นเมื่อผิดหวังและขมขื่นจึงเกิดมุมมองอีกด้านนึงครับเป็นมุมกลับผมใช้คำว่าเป็นมุมกลับบางคนนั้นกลัวความรักปฏิเสธที่จะรักไม่อยากจะเข้าไปวังวนในความรักรักใคร่ก็เลยเกิดมุมกลับเลยก็เลยหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธซึ่งจริงๆแล้วการหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธนั้นก็ยังอยู่ภายใต้อิทธิพลก็ยังถูกครอบงำอยู่ภายใต้อำนาจของมันอยู่ดีความรักก็ยังเป็นลูกเคารพในใจในชีวิตอยู่ดีเพียงแต่เป็นมุมกลับคือการปฏิเสธเสียเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจครับในโลกปัจจุบันนี้ครับที่มีกลุ่มคนเหล่านี้ใช้ชีวิตกับเพศสัมพันธ์ที่ไม่อยากผูกมัดแล้วมันก็มาอวดกันว่าความรักเนี่ยไม่สามารถควบคุมชีวิตได้อีกต่อไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขากลัวความรักเขายังคงอ่อนแอจนไม่สามารถที่จะรักในกรอบที่ถูกต้องได้เรากำลังเป็นทาสของความรักคนกลุ่มนี้ก็ยังคงเป็นทาสของความรักเพียงแต่เป็นภาพของมุมกลับคือด้วยการไม่ต้องการถูกผูกมัดแต่ผมอยากจะบอกว่าเขาถูกผูกมัดโดยไม่รู้ตัวว่าถูกมัดเอาไว้ถูกผูกมัดโดยไม่รู้ตัวว่าถูกมัดพอเป็นแบบนี้เนี่ยน่าเห็นใจนะครับว่าบางคนก็หลบเลี่ยงบางคนก็ปฏิเสธความรักปฏิเสธทุกคนที่เข้ามารู้ไหมครับว่าเป็นไปได้ไหมว่าอาจจะมีสักคนหนึ่งที่เข้ามานั้นแล้วก็ปฏิเสธไปซึ่งคนนั้นอาจจะเป็นคู่รักที่แท้จริงของเขาก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นทั้งสองด้านนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านที่ลุ่มหลงในความรักมากหรือหวาดกลัวกับความรักเป็นสองขั้วแต่ก็อยู่ในเรื่องราวเดียวกันความรักจะมีอำนาจคุมชีวิตที่ยิ่งใหญ่ราวกับเป็นพระเจ้าเลยนะครับและความรักที่ผิดแบบนั้นรูปเคารพแห่งความรักนั้นเนี่ยมันก็จะบิดเบือนความเข้าใจและก็ชีวิตของเราพระเยซูผู้ที่ไม่มีใครต้องการเนี่ยนะครับพระองค์เกิดในรังหญ้าพระองค์ไม่ได้มาแบบหรูหราอิสยาห์บทที่53ข้อ2บอกว่าเพราะท่านเจริญขึ้นเฉพาะพระพักพระองค์อย่างต้นอ่อนและเหมือนรากที่แตกหน่อมาจากพื้นดินแห้งแล้งท่านไม่มีความงามหรือความสง่าที่จะให้พวกเรามองดูและไม่มีรูปลักษณ์ซึ่งทำให้เราพึงปรารถนามาจากสวรรค์ชาวบ้านชาวเมืองของพระองค์ไม่ต้อนรับยอห์นบทที่1ข้อที่11บอกต่อไปบอกว่าพระองค์เสด็จมายังบ้านเมืองของพระองค์แต่ชาวบ้านชาวเมืองของพระองค์ไม่ต้อนรับพระองค์แท้จริงแล้วพระองค์มาตามหาเรานะครับพระองค์ดูเหมือนเป็นคนที่ไม่ค่อยมีใครต้องการแต่กลับกลายเป็นคนที่เรานั้นต้องการที่สุดพระองค์มาตามหาเราด้วยความรักแต่กลายเป็นคนที่ไม่มีใครต้องการความรักของพระองค์นี้จะมาช่วยปลดปล่อยหัวใจเราจากสิ่งอื่นๆสำหรับแขกผู้มีเกียรติที่ยังไม่ได้เชื่อพระเจ้าที่ฟังอยู่ตรงนี้สำคัญมากเลยนะครับพระเจ้ามาตามหาท่านด้วยความรักเช่นเดียวกันเราจะเลิกพยายามกอบกู้ตนเองด้วยการแสวงหาความสัมพันธ์แสวงหาสิ่งต่างๆเพราะว่าเรารับการช่วยกู้แล้วเรารับการช่วยเหลือแล้วเราจะเลิกเอาสิ่งอื่นมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเพราะสิ่งนั้นไม่สามารถช่วยให้เรารอดได้นอกจากความรักของพระเยซูโทมัสชาเมอร์สนะครับผู้รับใช้ชาวสกอตแลนด์ในศตวรรษที่19ได้กล่าวไว้บอกว่าวิธีเดียวที่จะช่วงชิงหัวใจมาจากความเสน่หาในรูปแบบเดิมๆได้ก็คือการเติมพลังของความรักใหม่เข้าไปอีกนิดหนึ่งนะครับวิธีเดียวที่จะช่วงชิงหัวใจมาจากความเสน่หาในรูปแบบเดิมๆได้ก็
็คือการเติมพลังของความรักใหม่เข้าไปการยื่นกระจกที่สะท้อนมุมมองความรักแบบโลกนั้นแบบเดิมๆนั้นไม่สมบูรณ์เพียงพอแต่จงรับเอาหัวใจพระคริสต์เพื่อจะได้เข้าใจหัวใจตัวเองอย่างแท้จริงโคลสีบทที่3ข้อ1ถึง4บอกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงทำให้พวกท่านเป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์แล้วก็จงแสวงหาสิ่งที่อยู่เบื้องบนในที่ซึ่งพระคริสต์สถิตอยู่คือประทับอยู่เบื้องขวาของพระเจ้าจงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบนไม่ใช่สิ่งที่อยู่บนแผ่นดินโลกเพราะว่าท่านตายแล้วและชีวิตของท่านซ่อนไว้กับพระคริสต์ในพระเจ้าเมื่อพระคริสต์ผู้ทรงเป็นชีวิตของท่านทั้งหลายทรงปรากฏในเวลานั้นท่านก็จะปรากฏพร้อมกับพระองค์ในศักดิ์ศรีด้วยสิ่งสำคัญตอนนี้นั้นไม่ได้ขึ้นกับว่าสิ่งที่เรารักไม่ว่าคนคนนั้นที่เรารักคิดอย่างไรกับเราไม่ได้ขึ้นกับว่างานที่เรารักทำสำเร็จตามเป้าหรือไม่แต่มันอยู่ที่ว่าพระคริสต์นั่นแหละพระองค์ได้ทรงทำเพื่อเราและพระองค์นั้นทรงรักเรามากมายอย่างไรผมอยากจะสรุปข้อความสั้นๆนี้ในโลกเคารพแห่งความรักว่าพระคริสต์เท่านั้นที่ทรงเป็นชีวิตของเราขอให้เรานั้นได้ตอบรับเชื้อเชิญรับเอาความรักของพระเจ้าที่จะเป็นตัวกำหนดขอบเขตความคิดของเราอย่าให้รูปเคารพความรักที่เป็นพระจอมปลอมนั้นมาครอบครองความคิดของเราทางออกคือมองพระเยซูบนกางเขนพระองค์ทรงเป็นความดีงามเป็นชีวิตเป็นแสงสว่างเป็นความงดงามเดียวของเรานั่นคือประการที่2รูปเคารพแห่งความรักความรักของพระเจ้าเหมือนดั่งจิ๊กซอที่มาเติมเต็มในชีวิตของเรามาดูด้วยกันครับประการสุดท้ายประการที่3ครับโอ้เวลาแห่งความสุขเวลาที่เราจะใกล้ชิดกันนั้นสั้นมากเลยนะครับประการที่3ครับอีกนิดเดียวครับรูปเคารพแห่งเงินพูดพร้อมกันดีมั้ยครับเงินเมื่อการทรงสถิตของพระเจ้าลดน้อยลงในมนุษย์นะครับมนุษย์นั้นก็จะให้เงินนั้นเข้ามาแทนที่พระเจ้าน่าคิดนะครับพี่น้องที่รักอะไรคือสิ่งที่ชักจูงให้คนบางคนนั้นยอมที่จะโกงตาช่างในตลาดอะไรคือสิ่งจูงใจทำให้บางคนนั้นจุดไฟเผาบ้านตัวเองหลังจากที่ทำประกันเอาไว้สูงกว่ามูลค่าจริงในบ้านน่าคิดนะครับว่าทำไมคนร่ำรวยบางคนนั้นปล่อยใจใช้ช่องว่างกฎหมายนั้นช่อโกงเพื่อทำให้ตัวเองนั้นมั่งมีมากขึ้นวัฒนธรรมความโลภนั้นในโลกนั้นกำลังกัดกินหัวใจจิตวิญญาณของมนุษย์ศิษย์บาลท่านหนึ่งนะครับในคริสตจักรแห่งหนึ่งนั้นได้ตั้งซีรีส์ที่จะแบ่งปันเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของความบาปไว้7เรื่องและแบ่งการสอนไว้7ครั้งนะครับเหมือนกับเป็นช่วง NBC ที่เราสอนเนี่ยนะครับภรรยาของศิษย์บาลก็ทักเลยบอกว่าอาทิตย์ที่รักหรือที่อาจารย์เนี่ยที่คุณเนี่ยจะแบ่งปันเรื่องความโลภเนี่ยรับรองคนจะมาฟังน้อยปรากฏว่าวันที่มีคลาสเกิดขึ้นนั้นก็เป็นความจริงอย่างนั้นนะครับเธอพูดถูกฮะคนมาฟังเรื่องราวเรื่องความยิงเรื่องราคะเรื่องโทสะความโกรธและอื่นๆเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยแต่ความโลภเนี่ยคนหลงห้องเลยครับคนมาไม่ค่อยเต็มเลยฮะศิษย์บาลนั้นยังบอกว่าไม่มีใครคิดนะว่าตัวเองนั้นเป็นคนโลภไม่มีใครยอมรับไม่มีใครมองเห็นตัวเองไม่เคยมีใครมาบอกมาสารภาพกับตัวเขาเลยบอกว่าอาจารย์ครับผมจ่ายเงินเพื่อตัวเองมากเกินไปไม่เคยมีใครสารภาพกับอาจารย์บอกว่าอาจารย์ครับผมคิดว่าผมโลภครับผมอยากได้เงินครับผมเห็นแก่ตัวครับผมทำร้ายเพื่อนร่วมงานครับผมทำร้ายคนในวงการธุรกิจเพื่อผมได้เงินเยอะขึ้นครับอยากจะบอกว่าความโลภนั้นซ่อนตัวจากผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของมันมันซ่อนตัวเก่งนะครับมันซ่อนตัวได้จากคนที่ตกเป็นเหยื่อของมันวิธีการทำงานของลูกเคารพเงินตราเนี่ยนะครับคืออะไรครับคือมันพยายามทำให้หัวใจเรามืดบอดไม่รู้ตัวว่าใจเราโลภมนุษย์ทุกคนนั้นสังเกตไหมครับว่าเราเนี่ยมักจะมีแนวโน้มอยากได้เงินมากขึ้นเรื่อยๆไม่ยอมหยุดความโลภมันทำงานยังไงลูกเคารพตัวนี้เนี่ยนะครับมันทำงานโดยเริ่มที่อะไรครับทำให้เกิดการเปรียบเทียบครับฟังคำนี้ให้ดีนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยไปเปรียบเทียบคนอื่นเราไม่ได้เปรียบเทียบคนทั้งโลกก็จริงแต่เราจะเปรียบเทียบกับคนที่อยู่ใกล้ตัวในกรอบเดียวกับเราเปรียบเทียบกับเพื่อนร่วมงานยกตัวอย่างนะครับเปรียบเทียบกับเพื่อนข้างบ้านข้างบ้านเขาต่อหลังคาแล้วบ้านเราไม่ต่อหลังคาเลยข้างบ้านเขาปูสนามหญ้าเรายังไม่ปูเลยข้างบ้านรถใหญ่ขึ้นรถเรายังเล็กอยู่เลยเพื่อนร่วมงานโอ้โหโต๊ะทำงานใหญ่ขึ้นนู่นเข้าห้องกระจกไปแล้วมีตำแหน่งถูกโปรโมทขึ้นมาตำแหน่งสูงขึ้นนะครับเขาคงได้เงินเดือนเยอะขึ้นมารเนี่ยพยายามจะหาข้ออ้างเสมอมารพยายามจะให้เราคิดว่าโอ้ฉันนั้นไม่ได้มีชีวิตที่ดีกว่าพวกเขาเลยโอ้ฉันชีวิตฉันช่างแสนด้อยโอ้ฉันชีวิตฉันเรียบง่ายเกินไปความจริงก็คือว่าไม่ว่าเราจะมีชีวิตหรูหราแบบไหนก็ตามนะครับเราก็จะมีเหตุผลแบบนี้เข้ามาเสมอ
ความโลภและรักเงินจึงแอบซ่อนในชีวิตอย่างไม่ต้องสงสัยอาจารย์เปาโลได้กล่าวบอกว่าความโลภเป็นการบูชารูปเคารพแบบหนึ่งในพระธรรมโคโลสีนะครับบทที่3ข้อ5ได้กล่าวบอกว่าเพราะฉะนั้นจงประหารโลกียวิสัยในตัวท่านคือการล่วงประเวณีการโสโครกราคะตัณหาความปรารถนาชั่วและความโลภซึ่งเป็นการบูชารูปเคารพเอเฟซัสบทที่5ข้อ5บอกว่าขอจงรู้ชัดถึงเรื่องนี้ว่าทุกคนที่ล่วงประเวณีหรือที่ทำการโสโครกหรือที่ละโมบซึ่งก็คือคนนับถือรูปเคารพจะไม่มีมรดกในแผ่นดินของพระคริสต์และพระเจ้าพี่น้องที่รักครับพระเยซูนั้นก็สอนเรื่องนี้ครับในพระธรรมลูกาบทที่12ข้อที่15แล้วพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าระวังให้ดีจงหลีกเลี่ยงจากความโลภทุกอย่างเพราะว่าชีวิตของคนไม่ได้อยู่ที่การมีของฟุ่มเฟือยพี่น้องที่รักครับบทนี้กำลังพูดถึงเรื่องอะไรครับพูดถึงเรื่องความกังวลในทรัพย์สินสำหรับพระเยซูนั้นความโลภนั้นไม่ใช่การรักเงินเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความกังวลเรื่องเงินกังวลมากจนเกินไปเรากังวลได้เรามีความห่วงใยเราพยายามวางแผนได้แต่ถ้าเรากังวลมากจนให้พระนามพระเจ้าเล็กลงในชีวิตแล้วออกไปจากชีวิตเรานี้ที่สุดนั่นแหละลูกเคารพนั้นในชีวิตของเราเป็นเงินไปแล้วเราเลือกจะรักเงินกับพระเจ้าพร้อมกันได้ไหมครับไม่ได้เรามีเงินแล้วเรามีพระเจ้าได้แต่เราจะรักเงินนั้นเพื่อจะให้เป็นสิ่งที่เป็นเหมือนกับอยู่บนคานและเท่ากับพระเจ้าพระคัมภีร์บอกอย่างนี้ครับลูกาบทที่16ข้อ13บอกว่าไม่มีผู้ใดเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้เพราะจะเกลียดชังนายคนหนึ่งและจะรักนายอีกคนหนึ่งหรือจะนับถือนายคนหนึ่งและจะดูหมิ่นนายอีกคนหนึ่งท่านจะรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้ผู้ที่บูชาลูกเคารพนั้นจะทำสามสิ่งพวกเขาจะรักไว้วางใจและเชื่อฟังคนที่รักเงินเขาจะฝันหวานและคิดหาวิธีใหม่ๆที่จะหาเงินมาให้ได้และมองหาคนที่มากกว่าด้วยความอิจฉาผู้ที่ไว้วางใจในเงินเขาจะรู้สึกว่าตนเองนั้นสามารถควบคุมทุกสิ่งได้มีความมั่นคงมีความปลอดภัยและความร่ำรวยของตนเองเงินนั้นเป็นหนึ่งในพระจอมปลอมในลูกเคารพที่พบเจอได้มากที่สุดพี่น้องรู้ไหมครับว่าเมื่อมันเข้ามาเกาะกุมหัวใจเนี่ยครับมันจะควบคุมผ่านด้วยความวิตกกังวลมันจะควบคุมหัวใจเราด้วยสิ่งนี้เข้ามาคือมันจะหยอดความวิตกกังวลเข้ามาในชีวิตมันจะหยอดความโลภเข้ามาในชีวิตพี่น้องสังเกตไหมครับว่ารูปเคารพทั้ง3สิ่งที่ผมได้กล่าวมามันทำงานผ่านสิ่งเดียวกันเลยผ่านความกลัวความกังวลทั้งสิ้นแต่พระเจ้าสอนให้เราไว้วางใจและไม่กังวลกวายพี่น้องพูดกันครับความกลัวความกังวลจงออกไปความวางใจความไม่กังวลกวายจะเข้ามาแทนที่เอเมนไหมครับพี่น้องที่รักไว้วางใจพระเจ้าอย่ากังวลกวายรูปเคารพที่กระทบด้านจิตใจเรื่องเงินนั้นกระตุ้นพื้นฐานของจิตใจได้บางคนต้องการเงินมากๆเพื่อจะดูแลความมั่นคงในชีวิตจัดสรรชีวิตเขาใช้เงินแบบไหนครับใช้เงินไม่มากสมถะและเก็บเงินให้มากที่สุดเพื่ออะไรครับเพื่อรองรับความมั่นคงซื้อความมั่นคงแต่บางคนนั้นต้องการเงินเหมือนกันแต่ต้องการเงินเพื่ออะไรเข้าสังคมให้ดูดีไปที่ดึงดูดผู้อื่นก็จะใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยหรือบางคนต้องการเงินเพื่อให้รู้สึกว่าเหนือคนอื่นไม่ได้ทำอะไรมากเก็บเงินในบัญชีสะสมตัวเลขแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นรูปเคารพเดียวกันคือเงินเมื่อจิตใจรับแรงกระตุ้นเข้ามาในด้านต่างๆเขาจึงตอบสนองต่อการดำเนินชีวิตที่แตกต่างอยากจะหนุนใจพี่น้องครับว่าเราต้องจัดการกับมันอย่าให้สิ่งนี้มันมีผลกระทบในส่วนลึกของจิตใจพระคริสต์ได้มาช่วยแล้วในพระธรรม2โครินธ์บทที่8ข้อ9บอกว่าเพราะว่าท่านทั้งหลายรู้จักพระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วว่าแม้พระองค์ทรงมั่งคั่งก็ยังทรงยอมเป็นคนยากจนเพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนมั่งคั่งเนื่องจากความยากจนของพระองค์อาจารย์เปาโลกำลังบอกอะไรกับเราครับในประโยคนี้อาจารย์เปาโลกำลังบอกว่าพระเยซูทรงสละทรัพย์สมบัติทั้งหมดในสวรรค์เพื่อทำให้เราได้กลายเป็นทรัพย์สมบัติของพระองค์เป็นกรรมสิทธิ์ล้ำค่าของพระเจ้าคือการมาไถ่เรานั่นเองและได้เรากลับคืนไปเมื่อเราเข้าใจว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชนเพื่อเรา
ให้กลายเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์แล้วเนี่ยพระองค์ก็เป็นทรัพย์สมบัติของเราด้วยคือพระองค์ก็เป็นสิ่งล้ำค่าในชีวิตของเราเงินมันจึงไม่สามารถเงินจึงไม่ใช่ความสำคัญและความมั่นคงของเราอีกต่อไปยิ่งเข้าใจพระกิตติคุณมากเท่าไหร่เงินก็จะมีอิทธิพลเหนือชีวิตของเราน้อยลงเท่านั้นขอให้พระกิตติคุณคือการไถ่ของพระเยซูความรักของพระเยซูการสละของพระเยซูสิ่งที่พระเยซูบอกว่าสำเร็จแล้วที่กางเขนนั้นเป็นจริงในชีวิตของเราสิครับเราไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องเงินอีกต่อไปเพราะว่ากางเขนได้พิสูจน์แล้วว่าพระเจ้าจะทรงดูแลและให้ความมั่นคงปลอดภัยแก่เราพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าคริสเตียนไม่ทำงานนะครับเรายังคงรับผิดชอบบทบาทหน้าที่การอย่างเต็มที่แต่เราจะไม่ให้เงินนั้นมันนั่งในบัลลังก์ใจเราแทนพระเจ้าเราจะใช้เงินเป็นทางอุปกรณ์เท่านั้นที่จะให้เราสามารถรับผิดชอบบทบาทต่างๆทำให้กิจการงานของพระเจ้านั้นสำเร็จแต่เราจะมีพระเจ้าเท่านั้นแต่นามเดียวที่นั่งอยู่ในบัลลังก์ในจิตใจของเราเราไม่จำเป็นต้องอิจฉาคนที่คนอื่นที่มีเงินไม่ว่าจะมากหรือน้อยกว่าเราต่อไปเพราะว่าความรักของพระเจ้าความรอดของพระเยซูทำให้เรานั้นรับการยกชูชีวิตที่มีคุณค่ากว่าสิ่งที่เราเคยมีและเราเคยเป็นเงินเป็นลูกเคารพในมนุษย์มาทุกยุคทุกสมัยเลยนะครับและไม่รู้ว่าจะกำจัดอย่างไรและมันไม่มีทางกำจัดได้มั้งเว้นแต่จะแทนที่มันด้วยผู้ที่มั่งคั่งแต่กลับมายอมยากจนเพื่อให้เรามั่นคงได้อย่างแท้จริงพระผีนั้นได้กล่าวไว้เมื่อกี้ขออ่านอีกสักครั้งแม้พระองค์ทรงมั่งคั่งก็ยังทรงยอมเป็นคนยากจนเพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายเพื่อท่านทั้งหลายจะเป็นคนมั่งคั่งเนื่องจากความยากจนของพระองค์รูปเคารพแห่งความสำเร็จรูปเคารพแห่งความรักรูปเคารพแห่งเงินจะไม่สามารถมีชัยเหนือท่านได้เพราะพระกิตติคุณของพระเจ้าพระเยซูได้มาทำสิ่งนั้นที่กางเขนสำเร็จแล้วชีวิตหลังความตายของเรามีแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าชีวิตของเรานั้นความรักของพระเจ้าที่มาโดยพระเยซูมาทำให้กับเราแล้วพระคัมภีร์นั้นได้เล่าเรื่องราวคนในอดีตสมัยพระคัมภีร์เดิมไม่ว่าจะเป็นโยเซฟโมเสสหรือดาวิดเลขหลายหลายคนนั้นเหมือนเขาถูกทอดทิ้งแต่ภายหลังพบว่าพระเจ้านั้นได้กำลังจัดการลูกเคารพบางอย่างในชีวิตมันกำจัดออกไปผ่านประสบการณ์อันยากลำบากที่เขาได้เผชิญแต่ในช่วงยุคเรานั้นเป็นยุคพระกิตติคุณนั้นสิ่งที่เติมเต็มชีวิตคนบาปนั้นหนทางเดียวที่จะทำให้เราเป็นอิสระจากพระจอมปลอมหรือลูกเคารพนั้นคือหันกลับและไปหาพระเจ้าพระเจ้าที่แท้ที่แท้จริงที่กางเขนนะครับพี่น้องที่รักที่กางเขนที่กางเขนพระคริสต์บอกว่าสำเร็จแล้วพี่น้องพูดพร้อมกันครับสำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องเคารพในใจของมนุษย์นั้นก็ถูกเอาออกไปและสำเร็จแล้วเช่นกันให้เรากลับมาที่พระกิตติคุณของพระเจ้าที่กางเขนพระคริสต์ได้กล่าวว่าสำเร็จแล้วเพราะอะไรครับเพราะพระกิตติคุณนั้นมีชัยชนะแล้วเรื่องราวสิ่งที่เป็นลูกเคารพในจิตใจของมนุษย์นั้นถูกเอาออกไปสำเร็จด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องการพระใดๆลูกเคารพอื่นใดๆอีกเพราะว่าเรามีองค์พระเยซูคริสต์ก็เพียงพอแล้วหนุนใจนะครับฟังคำเทศนี้จบแล้วอาจจะไปฟังเพลงนมัสการพระคริสต์เพียงพอก็ได้นะครับผมมาถึงช่วงสุดท้ายของวันนี้แล้วอยากจะบอกว่าอิสราเอลนั้นมีลูกเคารพเราเองก็ไม่แตกต่างแต่สิ่งที่เรามีแล้วอยู่ในจิตใจพระกิตติคุณของพระเจ้าขอให้พี่น้องรักพระกิตติคุณอยู่ในพระกิตติคุณของพระเจ้าพระเยซูนั้นได้ไถ่เราไว้แล้วเพราะฉะนั้นให้เราหลุดพ้นจากก่อความคิดที่มาซาตานพยายามจะผูกเราเอาไว้ขอให้ทุกคนมีชัยชนะนะครับขอพระเจ้าทรงอวยพระพรขอให้เรานั้นมีใจเดียวและมีพระเจ้าเดียวในชีวิตตลอดไปขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรและอยากหนุนใจสำหรับแขกผู้มีเกียรติในวันนี้บางท่านที่ยังไม่ได้รู้จักเรื่องราวของพระเจ้าและอยากต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตเข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเข้ามาอวยพรในชีวิตของท่านเข้ามาปลดปล่อยบางสิ่งบางอย่างในภาระปัญหาของท่านบางเรื่องอยากจะขอเรียนเชิญท่านได้อธิษฐานต้อนรับพระเยซูคริสต์เพื่อเข้ามาอวยพรในชีวิตพูดตามผมช้าๆอาจจะหลับตาเพื่อสงบจิตใจนะครับพูดตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพระองค์รู้ว่าข้าพระองค์เป็นคนบาปไม่สามารถเอาชนะความบาปที่ได้กระทำนั้นได้วันนี้ขอเปิดใจออกต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเชื่อว่าการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนของพระองค์ได้ตายแทนข้าพเจ้าการตายของพระองค์ที่กางเขน
คือการชดใช้หนี้ความบาปแทนข้าพเจ้าขอเป็นลูกของพระเจ้าติดตามพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนนะครับนับแต่นี้ชีวิตของท่านจะมีประสบการณ์กับพระเจ้ามากขึ้นและมากขึ้นท่านสามารถรับความเข้าใจมากขึ้นได้นะครับมานมัสการร่วมกับเราช่วงนี้อาจจะมีโควิดก็ฟังออนไลน์สามารถนมัสการพระเจ้าร่วมกันกับเราได้คริสตจักรนั้นชื่อคริสตจักรสารสัมพันธ์นะครับในโซนฝั่งทนก็จะมีคริสตจักรสารสัมพันธ์ธนบุรีคริสตจักรสารสัมพันธ์พระราม2คริสตจักรสารสัมพันธ์ศาลายาและอยู่ใกล้ๆชายแดนนิดนึงทางเขตดุสิตนะครับคริสตจักรสารสัมพันธ์พระนครเหนือนะครับอยู่บริเวณมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือหรือถ้าท่านใดสะดวกคริสตจักรในใกล้บ้านของท่านก็ขอเรียนเชิญได้เช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายนี้ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานขอพรต่อพระเจ้าด้วยกันนะครับพระบิดาเจ้าเราสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้ขอให้พระชนะของพระเจ้าซึ่งเป็นฤทธิ์เดชนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เราเติบโตขึ้นตามน้ำพระทัยของพระเจ้าขอการอวยพรมาถึงชีวิตของพวกเราทุกคนขอให้โควิดนี้ผ่านพ้นไปโดยพระคุณของพระเจ้าเพื่อเรามาพบกันในคริสตจักรในทุกอาทิตย์ในรอบในปกติขอพระเจ้าทรงอวยพรให้หัวใจของเรานั้นอบอุ้มเก็บไว้เทิดทูนพระกิตติคุณของพระเจ้าอย่างสุดหัวใจขอบคุณพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนสรรเสริญพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ